ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ดีซอเด็กรีวิวกลับมาอีกแล้วเห็นไหมบอกแล้วว่าช่วงนี้อ่ะขยันทำรีวิวไพ่บ่อยมากเพราะว่าอยากแกะไพ่ที่ซื้อมาดองมาใช้แล้ว วันนี้ก็จะเป็นไพ่เด็กเอ็ดมันดูลักปะดูแลกดูลักดูแลกหรือเปล่าสักอย่างคือเราว่าน่าจะอ่านว่าเอ็ดมันสักอย่าง something เนี่ยดูเป็นการรีวิวไพ่ที่แบบไม่ทำการบ้านมาก่อนเราอ่ะชอบเด็กนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันมีอีกเด็กหนึ่งที่ให้ฟิลคล้ายๆกันซึ่งเราก็ชอบมากเหมือนกันคือเด็กนี้ทุกคนแต่ว่าจำไม่ได้ว่าน่าจะยังไม่เคยรีวิวนะแต่เป็นเด็กที่เราชอบมากเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเขาแบบเขาจะหมุนหมุนแบบหมุนๆตามสไตล์ไพ่ที่เราซื้ออ่ะแล้วเราก็คิดว่าเด็กเนี้ยน่าจะแบบให้ฟิลคล้ายๆกันเหมือนกันวันนี้ก็เดี๋ยวแบบมารีวิวกันเลยเนาะอันนี้ก็น่าจะมีขายทั่วไปแหละทุกคนเพราะว่ามันแบบมันยี่ห้อนี้อ่ะมันหาซื้อไม่ยากหรอกไหนอ่ะเธอโอเคนี่นะจ๊ะก็จะเป็นตัวกล่องเป็นกล่องกระดาษธรรมดาไซส์ก็แบบเป็นไซส์มาตรฐานเหมือนไพ่ทั่วไปของสำนักพิมพ์นี้แหละมาดูกับไพ่กันนี่นะคะก็คือถ้าในกล่องก็จะมีแค่นี้ก็จะมีตัวไพ่เอ้ยตัวไพ่แล้วก็ตัวกล่องแล้วก็จะมีคู่มือเล่มบางๆตามสไตล์อ่ะราคาก็น่าจะแบบ600-700อ่ะตามสไตล์อ่ะตามราคาแบบไพ่ของสำนักพิมพ์นี้โดยปกติแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณ600-700อ่ะโอ้หลังไพ่ก็โอเคนะหลังไพ่เป็นแบบรูปม้าเรามาดูกันตั้งแต่หลังไพ่เลยดูอันนี้สักก่อนหน่อยก็เป็นความหมายไพ่ที่อธิบายถึงตัวหน้าไพ่อ่ะแล้วก็แบบเหมือนบอกว่าสื่อถึงว่าแบบสิ่งที่ศิลปินเขาต้องการจะสื่อออกมาตามหน้าไพ่อ่ะเหมือนประมาณว่าเขาขยายความหมายในภาพหน้าไพ่ที่ศิลปินต้องการสื่อออกมาแล้วก็มีคีย์เวิร์ดให้ว่ามันหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยว่าคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนั้นอ่ะคืออะไรอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกไว้ว่าการที่เราซื้อไพ่มาเด็กหนึ่งอ่ะแล้วเราอยากทำความเข้าใจเขาให้มันมากขึ้นเข้าใจเขาให้มันมากขึ้นอ่ะสิ่งที่สำคัญคือแบบเราคิดว่าการอ่านคู่มือก็สำคัญนะหลังๆอ่ะเพราะว่าถ้าเราอ่านคู่มือเราจะเข้าใจไพ่เด็กนั้นๆได้ลึกขึ้นแล้วก็เข้าใจถึงความหมายที่ความหมายแล้วก็กิมมิคอะไรบางอย่างที่ศิลปินเขาตั้งใจสื่อออกมานะอันนี้ก็โอเคเรามาดูกันอันนี้เป็นการ์ดชื่อไพ่นะคะชื่อเด็กหลังไพ่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วด้วยความที่ว่าแน่นอนมันเป็นแบบมองหน้าไหนก็ได้อย่างเงี้ยเหมือนกันใช่ปะเพราะงั้นไพ่เด็กนี้ก็คือเราสามารถอ่านได้ทั้งแบบหัวตั้งและหัวกลับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสันสีธรรมดาเป็นกระดาษธรรมดาตามสไตล์ของแบบของสำนักพิมพ์นี้แหละทุกคนเรามาดูกันเลยดีกว่าโอ้เป็นหมุนๆแบบนี้จริงด้วยเป็นภาพแนวนี้จริงด้วยชอบจังไพ่ใบแรกคือไพ่เดอะฟูลนะคะใบที่2ค่ะ The Magician ก็แลดูเป็นแบบ
เป็นวิสาดอ่ะเอออันนี้คือเรารู้สึกว่าเขาแบบเขาไม่ได้เล่นกลอ่ะแต่เขาแบบเขามีเมจิกจริงๆอ่ะอืมคือก็จะเป็นแบบเป็นวิสาดที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านการใช้เวทจริงๆอืมใช้เวทปรุงยาอะไรเงี้ยอืมเหมือนมีเวทมนต์จริงๆอ่ะเออไม่ใช่เป็นแบบเมจิเชียนที่เป็นเหมือนแบบเล่นกลอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอืมตัวนี้เป็น The High Priestess ค่ะ High Priestess ที่แบบให้ฟิลเป็นคนที่ในหัวมีคำว่ามนต์มนต์อีกแล้วคือเขาเป็นคนที่มีสมาธิสูงด้วยนะดูตาอืมคือมีสมาธิแล้วก็นึกถึงคนที่เขาแบบมียานอะประมาณนั้นอะเออเรารู้สึกอย่างนั้นนะเป็นคนที่แบบมีพลังจิตที่เข้มแข็งสามารถแบบเหมือนเป็นฟิลแบบคนที่มียานมียานวิเศษมีสามารถแบบมองทำนายอนาคตหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยไพ่ใบนี้ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นนะอืมอันนี้เป็น The Empress ค่ะแต่เป็น The Empress ที่เรารู้สึกว่าเขาเศร้าอ่ะอืมเหมือนคนที่แบบจริงๆแล้ว The Empress อ่ะคือคนที่แบบสมบูรณ์พูนสุขและควรจะมีความสุขใช่ป่ะแต่แบบคนเนี้ยหน้าเขาเศร้าอ่ะเรารู้สึกว่าเหมือนแบบว่าเขาได้ตำแหน่ง Empress มาแต่ว่าเขากลับไม่ได้รู้สึกว่ามันเติมเต็มความรู้สึกในใจของเขาเลยอ่ะอืมส่วนนี้ The Emperor ใช่เรารู้สึกว่าเขาได้ตำแหน่งเป็นฟิลแบบได้ตำแหน่งเมียหลวงมาแต่ไม่ได้ความสนใจจากสามีอ่ะความรักความสนใจจากสามีอ่ะเพราะว่าแบบมันเป็นฟิลเหมือนแบบว่าเขาเป็นในอีกประเทศหนึ่งที่ผู้ชายอาจจะมีภรรยาได้หลายคนอะไรอย่างเงี้ยแบบมีฮาเลมมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นThe Emperorที่แบบเป็นจักรพรรดิที่เขาแบบมีผู้หญิงรายล้อมเยอะๆอ่ะแล้วแบบคนนี้ก็คือแบบเป็นภรรยาที่แบบเหมือนเป็นเบอร์หนึ่งแต่ก็ได้มาแค่ตำแหน่งมันเลยทำให้เขาแบบถึงจะมีทุกอย่างพร้อมแต่มันขาดบางสิ่งที่แบบเติมเต็มในใจอ่ะตัวนี้ก็เป็น The Emperor นะคะตัวนี้เป็น The Hierophant ค่ะ The Hierophant ที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สามารถเป็นนักบวชที่สามารถติดต่อกับเทพได้อ่ะไพ่เด็กนี้เรารู้สึกตอนเราที่เราดูอ่ะเรารู้สึกเหมือนเป็นแถบแบบตะวันออกกลางอะไรอย่างเงี้ยเรานึกถึงพวกแบบอียิปต์หรือว่าแบบอียิปต์ไม่ใช่ตะวันออกกลางอะเนาะเราอ่ะรู้สึกเหมือนแบบตอนอ่านสมัยก่อนอะพวกแบบคำสาปฟาโรห์หรือว่าแบบอะไรพวกเปอร์เซียหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยน่ะประมาณนั้นอะเป็นฟิลนั้นอะเป็นแบบเมืองที่แบบเป็นทะเลทรายอะไรเงี้ยประมาณนั้นอันนี้เป็น The Lovers ค่ะเป็น The Lovers ที่มีความรักต่อกันมันเป็นความหลงไหลอ่ะที่มีต่อกันมันคือแพชชั่นที่มีต่อกันนะแต่ทำไมไม่รู้ตอนที่เราจับไพ่ใบนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่เขาต้องซ่อนแอบอ่ะทุกคนเราไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเรารู้สึกตอนจับไพ่นี้ว่ามันเป็นความรักที่เขาสองคนยังไม่สามารถเปิดเผยให้กับคนอื่นไม่ให้คนอื่นรู้ไม่ได้อ่ะเหมือนแบบเราอะรู้สึกว่าแบบคนนี้อาจจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในฮาเลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบแอบรักกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นไพ่ใบนี้คือ The Chariot ค่ะอันนี้ก็จะมีความเป็นแบบแฟรี่เทลหน่อยๆเนาะรถม้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเดินทางตอนกลางคืน อากาศเปลี่ยนแล้วไออ่ะตัวนี้เป็นสเตรนท์ค่ะเป็นสเตรนท์ที่พูดถึงผู้หญิงที่เขาแบบสามารถแบบดิวกับสัตว์ร้ายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้อ่ะเราเห็นใบนี้แล้วเรานึกถึงคนนั้นอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนแบบคนที่มาดูเคยอ่านเรื่องคำสาปฟาโรห์หรือเปล่าแต่ว่า
เป็นพี่สาวของเมมฟิสอ่ะคนที่ชื่อไอซิสน่ะอืมเราเห็นไพ่ใบนี้แล้วเราแบบภาพของไอซิสโผล่ขึ้นมาเลยอ่ะอืมคือเป็นแบบผู้หญิงที่เก่งอ่ะมีความเก่งมีความเข้มแข็งในตัวเองอยู่แล้วอ่ะอืมแต่ว่าไอซิสคนนั้นน่ะรู้สึกว่าจะแบบเก่งเรื่องใช้งูอ่ะอืมซึ่งงูก็เป็นสัตว์ร้ายสัตว์อันตรายเหมือนกันใช่ปะล่ะอืมตัวนี้เป็นThe Hermit ค่ะ The Hermit ก็คือแบบเขาอะอยู่ในที่อยู่ในห้องของตัวเองใช่ไหมเราก็ศึกษาค้นคว้าตำราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นนักพรตเป็นผู้คงแก่เรียนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเหมือนกำลังแบบศึกษาหาอะไรบางอย่างที่แบบกำลังค้นพบอะไรบางอย่างแค่คล้ายแบบเหมือนมอนเวนฟิลบอกว่าอาจจะตามหาแบบวิธีเล่นแร่แปรธาตุหรืออาจจะเป็นการตามหายาอายุวัฒนะอะไรประมาณเนี้ยไพ่ใบนี้คือ The Wheel ค่ะที่เรารู้สึกว่าเป็น The Wheel เพราะว่าเนี่ยมันมีกงล้อตรงเนี้ยแล้วก็เหมือนแบบเราอะรู้สึกว่าแบบอีกอย่างหนึ่งคือเดอะวิวมันคือการแบบโชคชะตามันคือเวลาที่หมุนผ่านไปใช่ไหมแล้วเรารู้สึกว่าแบบเขาคือแบบหญิงสาวแต่หญิงที่มีอายุแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแบบมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือวันหนึ่งวันนี้เราอาจจะยังสาวอยู่แต่ว่าพอเวลาผ่านไปแบบคือทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมออ่ะเรารู้สึกอย่างนั้นนะไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้คือเดอะแฮงแมนใช่ปะเดี๋ยวขอเช็คก่อนใช่ไพ่ใบนี้คือเดอะแฮงแมนค่ะคือแบบถูกแขวนไว้บนต้นไม้อะไรเงี้ยไพ่ใบนี้คืออะไรเอ่ยขอดูสิดูรูปแล้วแบบเดาไม่ถูกเลยอ่ะไม่ใช่ไพ่ใบนี้ไม่ใช่แฮงแมนแหละทุกคนทำไมอ่ะทำไมไพ่ใบนี้คือ The Justice เขาบอกว่าเป็นผู้หญิงที่แบบโฟลดมันคือแบบการลอยอ่ะอยู่ในกระแสลมอ่ะเราก็บอกว่าตาของเธอปิดใช่ไหมเหมือนแบบว่าเขาปิดตาไว้เพราะว่ากำลังถูกดึงไปจากสิ่งที่เขาแบบยึดถือไว้อ่ะซึ่งสิ่งที่เขายึดถือไว้ก็คือแบบตัวตนของเขาแล้วก็แบบความผิดพลาดที่เธอทำความผิดพลาดคือความผิดพลาดแล้วก็แบบสิ่งที่ต้องการในใจอะไรเงี้ยซึ่ง justice ของเด็กนี้อ่ะทุกคนเขาให้คำแบบคำจำกัดความอ่ะว่าเป็นการแบบfightingequally ประมาณว่าแบบเป็นการหาจุดสมดุลอะหาจุดที่แบบคำคือมันใช้คำว่ามันไม่ใช่คำว่าสมดุลนะหาความเท่าเทียมอะequal มันแบบคือเหมือนกันความเท่ากันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบการ making decision ก็คือแบบการตัดสินใจอะไรเงี้ยแล้วก็accepting correct compromise ก็คือการยอมรับพวกแบบการประนีประนอมอะไรเงี้ยที่แบบที่ถูกต้องอะไรเงี้ยคือเราเห็นเราอ่ะก็แปลกใจอยู่นะว่าแบบทำไมเขาเป็น the hangman ที่เขาไม่กลับหัวนึกออกปะแต่จริงๆแล้วสรุปก็คือเขาไม่ใช่ the hangman จริงๆด้วยอ่ะเรามาดูเดอะแฮงแมนแฮงแมนของจริงกันแฮงแมนตัวนี้
ู้สึกเหมือนเขากำลังแบบอยากที่จะไปหาบางสิ่งบางอย่างแต่ว่ายังถูกแขวนไว้อะยังไปไม่ได้อะถูกอาจจะแบบเหมือนนึกออกปะว่าแบบเราอยากได้สิ่งสิ่งหนึ่งมากๆอยากทำแต่เราทำไม่ได้เพราะว่าเราแบบยังมีภาระบางอย่างที่เราถูกที่ดึงเราไว้อะไม่ให้เราทำตัวนี้เป็นเดทค่ะเดทที่แบบเดทคือเดทจริงๆอะเดทที่คือตายเลยอะโอ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเก้าอี้ที่ฉันนั่งมันพยายามหาท่าที่แบบนั่งแล้วหาไม่ช้าเราไพ่ใบนี้คืออะไรเอ่ยเทมเพลนปะพอแบบพ่อหลายเด็กเราก็จะมีความเริ่มงงถูกต้องมันคือเทมเพลนจริงๆน่าจะเดาได้ตั้งแต่เห็นแบกหนามแล้วเนาะเทมเพลนก็คือแบบการสมดุลอะไรอย่างเงี้ยแหละการรักษาสมดุลอะไรอย่างเงี้ยแต่ไพ่ใบนี้เรารู้สึกว่าไพ่เด็กนี้จำเป็นจะต้องอ่านคู่มือจริงด้วยเพราะว่าเขาแบบความหมายเขาใช่ก็คือหมายถึงว่าเขาบอกว่าไพ่ใบเนี้ยใช่ป่ะว่าแบบเป็นผู้หญิงที่แบบว่าแบกคนโทน้ําที่แบบหนักๆแบบเนี้ยแต่ว่าเขาก็แบบยังต้องรักษาบาลานซ์เพื่อที่จะให้สามารถเดินลงบันไดได้โดยที่แบบยังรักษาบาลานซ์ได้อย่างเพอร์เฟคอะไรเงี้ยซึ่งความหมายจริงๆเขาก็คือแบบว่าเป็นการยอมรับถึงresponsibility นี่มันจะเป็นแบบความรับผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือว่าเป็นแบบ finding one's rhythm เหมือนแบบการหาจังหวะที่มันลงตัวนะไพ่เด็กเอ้ยไพ่ใบนี้ก็คือ the devil ค่ะแต่ไพ่ใบนี้ทำให้เรารู้สึกถึงแบบอะไรจีนๆเนาะอาจจะเป็นด้วยการแต่งตัวหรืออะไรเงี้ยก็เป็นแบบเดวิลที่แบบออกมาจากกล่องที่ผู้หญิงคนนี้เปิดอะไรเงี้ยเหมือนแบบเราเรียกปีศาจมาอะไรเงี้ยอุ้ยไพ่ใบนี้เดอะทาวเวอร์สวยมากทุกคนเป็นเดอะทาวเวอร์ที่แบบที่ไม่ได้ทำให้รู้สึกถึงอะไรที่แบบมันฉับพลันนะแต่มันเป็นสิ่งไม่ดีที่แบบมันก่อเกิดมานานแล้วอะเหมือนกว่าบรรดาสิ่งนี้มันจะออกมาเยอะขนาดนี้มันเหมือนมันต้องใช้เวลาเรารู้สึกแบบนั้นเพราะงั้นถ้าไพ่ใบนี้ออกมาเราจะไม่เรารู้สึกว่าเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามันคืออะไรที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอ่ะไม่รู้เหมือนกันคาใจขอเข้าไปดูอีกทีสิว่าแล้วทาวเวอร์ของอันนี้เขาพูดถึงอะไรเอ่ยเขาพูดถึงการเขาพูดถึงคนที่อยู่อ๋อเราอ่ะนึกว่าตรงนี้เป็นยอดของทาวเวอร์เว้ยแต่จริงๆแล้วคือตรงเนี้ยเป็นมนุษย์อะซึ่งในนั้นอะเขาบอกว่าเป็นแบบหน้าที่ลอยอยู่บนอากาศที่เป็นแบบลมๆเนี้ยใช่ไหมเป็นสายลมที่แบบน่ากลัวเป็นเหมือนผีอะแล้วแบบผู้ชายคนนี้คือเขายืนรออยู่เขาไม่ได้รู้สึกแบบหวาดกลัวกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาเลยอะแบบเขา ready to fight อะคือพร้อมที่จะต่อสู้อะไรเงี้ยแล้วความหมายของไพ่ใบนี้ก็คือเหมือนแบบว่าการตัดสินใจที่จะต่อสู้เพื่อความเชื่อบางอย่างอะประมาณนั้นอะจริงด้วยมันไม่ได้มีความหมายที่อะไรที่เป็นแบบsuddenly อ่ะอะไรที่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะไรที่แบบเป็นกระทันหันอะไรเงี้ยไพ่ใบนี้คืออะไรเอ่ยไพ่ใบนี้คือ the star ค่ะจริงๆควรจะรู้ตั้งแต่เห็นดาวตรงเนี้ยเนาะเป็น the star ที่แบบเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงความหวังอะไรสักอย่างในไพ่ใบนี้นะเข
าพูดถึงแบบ inspiration อะทุกคน inspiration คือแรงบันดาลใจแล้วก็ creative อะเหมือนแบบเป็นการสร้างสรรค์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเขาแบบมันเป็นอยู่ในความฝันอะความรู้สึกเราอะเหมือนแบบเราฝันแล้วแบบจุดประกายได้ไอเดียอะไรมาอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยมั้งตัวนี้เป็น the moon ค่ะใบนี้เป็น the sun ไพ่ใบนี้คืออะไรเอ่ยคือ judgment แหละมันคือ transformation อ่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงของไพ่เลขนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงคือแบบการเปลี่ยนรูปลักษณ์การเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือ transform อ่ะเปลี่ยนแปลงไปสู่อีกสิ่งหนึ่งอ่ะส่วนไพ่ใบนี้คือ the world ค่ะ the world ก็แบบเหมือนการแบบจบสิ้นวงจรนี้ไปเริ่มวงจรใหม่ใช่มันคือการแบบ complete แล้วก็แบบ overcoming self อะไรพวกเนี้ยประมาณนี้สูตร soft cup นะคะตัวนี้เป็น ace of cup ค่ะไหนอะถ้วยแต่ว่าเต็มไปด้วยน้ำอ่ะ Two of Cups Three of Cups Four of Cups ตัวนี้เป็น Five of Cups ค่ะทำไม Five of Cups เป็นแบบนี้อ่ะคืออะไรหรอเหมือนแบบว่าคือการยอมรับความจริงอ่ะเราก็เหมือนแบบว่าการที่เลือกที่จะทำการที่แบบเราเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเมอร์ชัวมันคือการแบบมีวุฒิภาวะแม้ว่าเราจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็น Six of Cups ค่ะไพ่ใบนี้รู้สึกดีจังเลย Seven of Cups ค่ะก็คือเหมือนแบบจินนี่ออกมาในตะเกียงแล้วให้เราเลือกให้เราขอพรประมาณนั้นนะตัวนี้เป็น Ace of Cups ค่ะก็คือการแบบการไปออกไปแล้วอะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนมันเหมือนการแบบที่เขาจะออกจากท่าเหมือนเขาจะมูฟไปจากตรงนี้แล้วอ่ะตัวนี้เป็น Nine of Cups ค่ะก็จะเป็นแบบคนที่แฮปปี้ดีกับชีวิตตอนนี้อะไรเงี้ยตัวนี้เป็น Ten of Cups ค่ะแต่เป็น Ten of Cups ที่ทำไมเขาหน้าตาเขาดูกังวลนะเนาะตัวนี้เป็นในเนี้ยเขาใช้คำว่าแจ็ค of cups นะซึ่งก็คือเด็กถ้วยแหละทุกคนตัวนี้เป็นไนท์ถ้วยค่ะควีนถ้วยควีนถ้วยที่เป็นแบบไลน์เดียวกันกับหน้ากล่องอันนี้เป็นคิงถ้วยเขาเป็นคนเดียวกันที่ทำเปล่าเหมือนเราเคยเห็นคิงถ้วยที่เป็นรูปนี้จากสักเด็กหนึ่งอะเด็กหนีหรือเปล่าขาใจใช่มาจากเด็กนี้นี่แหละใช่ดูดีลายเส้นก็คล้ายๆกันเป็นลายเส้นแบบที่เราชอบเลยอะขอหาคิงถ้วยแป๊บทุกคนแล้วแบบทุกคนจะรู้ว่าแบบเหมือนกันเด้เลยอ่ะนี่เห็นปะเหมือนกันเด้เลยอ่ะ
เนี่ยคนเดียวกันปะเออจริงๆจริงๆแล้วแบบของอันเนี้ยน่ะเขามีไพ่ออราเคิลด้วยนะซึ่งเราก็มีแหละแต่เรายังไม่ได้แกะเลยเราไม่ค่อยได้รีวิวไพ่ออราเคิลเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้คำศัพท์อะทุกคนเราเลยแบบเหมือนนึกออกไหมว่าแบบพอเปิดแล้วเราไม่รู้คำศัพท์เราไม่รู้คำศัพท์ทั้งหมดเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะรีวิวยังไงอะอันนี้เป็น King of Cups นะคะตัวนี้เป็น1เหรียญ2เหรียญ3เหรียญค่ะ4เหรียญ4เหรียญอ่ะ4เหรียญอ่ะอันนี้มันมาจากนิทานแน่เลยอ่ะที่แบบว่าเขานอนแล้วแบบมีเม็ดถั่วเข้าไปแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขานอนไม่สบายอ่ะเป็นนิทานที่เราเคยอ่านตอนเด็กๆอ่ะตัวนี้เป็น Five of Cups แม้ตอนแรกอ่ะไม่ทันสังเกตนะนึกว่าตรงเนี้ยเป็นหิมะแต่จริงๆเป็นคนอ่ะเป็นวิญญาณอ่ะไม่ใช่ไม่เชิงวิญญาณอ่ะเหมือนเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะธิดาหิมะหรืออะไรอ่ะสักอย่างเจ้าหญิงหิมะเออตัวนี้เป็น6เหรียญค่ะ7เหรียญเหมือนรอคอยอะไรกันสักอย่างจริงเลยตัวนี้เป็น8เหรียญ9เหรียญสวยเนาะอันนี้10เหรียญค่ะตัวนี้เป็นเด็กเหรียญอันนี้เป็นไนท์เหรียญค่ะควีนเหรียญคิงเหรียญค่ะอันนี้เป็น1ไม้อันนี้มาจากซินเดอเรลล่าป่ะเราว่าเขาต้องแบบเอามาจากนิทานหลายๆเรื่องแน่เลยอะไพ่เด็กเนี้ยถ้าแบบถ้าเป็นคนที่แบบเคยอ่านนิทานอะไรบ่อยๆอะไรเงี้ยนิทานตำนานอะไรเงี้ยน่าจะอินมากขึ้นอะตัวนี้เป็น2ไม้ค่ะเหมือนแบบกำลังรอคอยอะไรสักอย่างอยู่เนาะเหมือนรอดูเพื่อที่แบบจะตัดสินใจว่าจะทำอะไรยังไงดีเหมือนยังลังเลอยู่อะตัวนี้เป็น3ไม้ค่ะอันนี้ก็รู้สึกเหมือนรออะไรสักอย่างอยู่รอเวลารอคนรอใครรอโอกาสอันนี้4ไม้ทำไมเป็น4ไม้ที่เราไม่รู้สึกว่าเขาแบบแฮปปี้เลยอ่ะก็ไม่รู้ตัวนี้เป็น5ไม้นะคะก็คือแบบเตรียมลบกันเลยอ่ะซุ่มยิง6ไม้ค่ะเป็น6ไม้ที่แบบเหมือนตัดสินใจแล้วว่าจะแบบจะทำอะไรสักอย่างลงไปอ่ะเพื่อออกจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่อ่ะตัวนี้เป็น7ไม้ค่ะ7ไม้คืออะไรคือการปกป้องไงเนี่ย2คนเนี้ยเป็นการ์ดให้ผู้หญิงคนเนี้ยอันนี้เป็น8ไม้ค่ะ8ไม้แบบเหมือนส่งสัญญาณส่งข้อความอะไรผ่านทางทูตสวรรค์อ่ะอันนี้เป็น9ไม้ค่ะคือการแบบตัวนี้เป็นเหมือนกาดเหมือนกำแพงอ่ะเหมือนแบบว่าเรารู้สึกว่าเหมือนเขาตั้งใจทำให้อันเนี้ยรู้สึกเหมือนแบบว่าเป็นกำแพงที่ตั้งไว้แล้วเราอยู่แบบอยู่ในกำแพงอ่ะอยู่ในแบบกำแพงที่เราสร้างขึ้นอ่ะตัวนี้เป็น10ไม้ค่ะเขาพูดถึงการแบบภาระอันนี้ก็เป็นเด็กไม้นะคะไนท์ออฟวานส์กำลังจะบอกว่าไนท์ไม้อันนี้ควีนออฟวานส์ค่ะไพ่ใบนี้เขาดูมีความสุขจังเนาะอันนี้เป็นคิงออฟวานส์ค่ะเป็นคิงออฟวานส์น่ะจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่แบบทำงานเก่งนะเรารู้สึกคนนี้เขาก็ดูเป็นแบบเป็นคนเอาการเอางานอะเป็นคนแบบจริงจังเรื่องงานหาไอเดียได้ไอเดียใหม่ๆมาต่อยอดงานตัวเองเสมอเหมือนเป็นคนแบบเราอะรู้สึกว่าแบบคนที่เป็นคิงไม้อะเหมือนแบบว่าจะมีไอเดียมี
ไอเดียธุรกิจหรืออะไรอย่างเงี้ยใหม่ๆที่สามารถต่อยอดทำประสบความสำเร็จได้เสมอๆอ่ะตัวนี้เป็นหนึ่งดาบค่ะสองดาบสองดาบที่เศร้าจังเนาะสามดาบเป็นสามดาบที่น่ากลัวมากแม่สี่ดาบค่ะห้าดาบห้าดาบหลังกองหกดาบอันนี้เป็นเจ็ดดาบเป็นการซุ่มแอบทำอะไรโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้ตัวนี้เป็นแปดดาบอ่ะอุ้ยเขาก็แบบร้อนอยู่นะเหมือนเป็นศพอ่ะอันนี้เป็นเก้าดาบเหมือนเป็นแบบผีทำให้เราฝันร้ายอ่ะอันนี้เป็นสิบดาบค่ะคือฆ่ากันเลยอ่ะเจ็บปวดไพ่ใบนี้คือเด็กดาบค่ะไนท์ดาบเหมือนแบบว่าเขาต้องรีบไปเพราะแบบได้รับรู้ว่าเขาจำเป็นต้องรีบไปแบบข้างหน้ามันมีสิ่งที่สำคัญนะต้องรีบไปนะต้องรีบไปให้ทันอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เป็นควีนดาบค่ะสวยอ่ะชอบแล้วไพ่ใบนี้คือคิงดาบเรามาดูกันว่าไพ่เด็กนี้พลังงานเป็นยังไงบ้างเอ่ยขอดูหน่อยว่ามีอะไรจะบอกคนที่แบบสนใจไพ่เด็กนี้ว่าตัวเองอ่ะมีความโดดเด่นเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยพลังงานเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยโอ้เขาเป็นจินนี่เลยนะเขาแบบไม่ว่าคุณจะอยากได้อะไรอ่ะเขาจะสามารถไกด์ให้คุณแบบหาหนทางไปในสิ่งที่แบบให้คุณได้เจอโอกาสดีๆในชีวิตอ่ะแล้วก็เขาอ่ะจะเป็นคนที่แบบจะสอนให้คุณได้รู้จากการรักตัวเองแล้วก็การมอบสิ่งดีๆให้คนอื่นต่อไปอ่ะเราอ่ะเห็นไพ่ใบนี้เรารู้สึกว่าถ้าคุณจะซื้อมาเพื่อดูดวงให้คนอื่นอ่ะเพื่อแบบเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอ่ะจะสอนให้คุณแบบพอเราเป็นคนที่แบบเราเติมตัวเองเต็มใช่ป่ะเรารักตัวเองเราเข้าใจว่าการรักตัวเองคืออะไรการแบบมันคืออะไรอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะสามารถให้คำแนะนำให้ชี้ทางแนะนำแนวโน้มชี้ทางออกจากปัญหาให้กับคนที่เข้ามาหาเราได้อ่ะแล้วก็ถ้าหากคุณเครียดคุณกังวลคุณสับสนคุณแบบรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะไปยังไงต่อนอนไม่หลับเลยอะไรเงี้ยแล้วเขาอ่ะจะช่วยให้คุณหาทางออกได้แล้วก็ตอนที่จับไพ่ใบนี้รู้สึกอีกอย่างนึงคือถ้าคุณเขาจะช่วยให้คุณแบบสามารถค้นเข้าไปในใจของตัวเองว่าตอนนี้จริงๆเราลึกๆอ่ะคุณกังวลเรื่องอะไรอยู่โดยที่คุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามแต่เขาจะช่วยให้คุณสามารถดึงสิ่งนั้นที่ทำให้คุณแบบที่มันลิมิตตัวคุณไว้อ่ะที่มันบล็อกตัวคุณไว้อ่ะดึงขึ้นมาฮิวด้วยความรักคือจะสอนให้คุณรักตัวเองอ่ะแล้วก็ไม่ว่าคุณจะมีความปรารถนามากมายแค่ไหนหลายๆเรื่องเขาจะช่วยให้คุณค้นพบเส้นทางที่มันมีแบบ 108,000 อย่างเพื่อที่จะไปให้ถึงอนาคตที่คุณต้องการค่ะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะจริงๆแล้วก็สามารถอ่านได้ตีความไปได้แบบเยอะมากอะเพราะตัวไพ่แต่ละใบอะเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาอะ
เขามีอะไรบางอย่างที่เขาแบบส่ง energy ของเขาออกมาเออเพราะงั้นเป็นเด็กที่ถ้าใครเป็นสายที่แบบอ่านตาม intuition อ่ะอ่านตามหน้าไพ่อะไรอย่างเงี้ยเด็กเนี้ยเป็นอีกเด็กหนึ่งที่น่าสนใจเด็กนี้ด้วยนะก็เป็นเด็กที่แบบแนวเดียวกันภาพลายเส้นเหมือนกันเรารู้สึกว่ามันจะมีอีกเด็กหนึ่งซึ่งเรายังไม่มีตอนนี้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อมาแล้วเอาไว้ถ้าแบบถ้าได้มาเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเด็กนี้ก็ลองหาซื้อไม่ยากหรอเอาจริงแล้วก็สับก็โอเคนะไม่กระชอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่สัมผัสตรงนี้มันก็จะแบบมีความสักๆแบบกระดาษหน่อยๆ นึงซึ่งบางทีเราก็ชอบไพ่ที่ขอบเขาแบบขอบเขาเป็นแบบนี้อ่ะทุกคนนึกออกปะเวลาสับแล้วมันลื่นๆดีก็โอเควันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะเดี๋ยวเอามาทำพิกอเด็กน่าจะสนุกอ่ะเออเพราะว่าแบบมันอ่านได้ลึกดีไปแล้วไปจริงๆแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย